สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องเหรียญในลังของครูตินะครับว่าในครั้งในลังของครูตินี่เป็นยังไงบ้างเหรียญของลังครูติว่าของเขาของเขาของครูติครับคือเรื่องเหรียญเนี่ยมันอาจจะยังมีทัศนะที่จะต้องค่อยจูนกลับใช่นะครับเรื่องเหรียญนะนี่เรื่องเหรียญของผมนี่ส่องให้เป็นแกะไว้ก่อนครูติแกะนี้กับแกะกับถอดต่างกันยังไงครับสำหรับครูติคืออย่างนี้ก่อนเรื่องแรกนะครับแกะกับถอดก่อนลูกถือนี่อ่ะแกะกับถอดคืออะไรครับครูติคือผมเนี่ยแกะมาก่อนแกะมาก่อนครับคือกระดุมกี่เม็ดผมแกะออกหมดอ่ะครับผมที่จริงๆถ้าเสื้อยืดต้องถอดเนี่ยมึงที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะเทียบกับองค์ถอดนะอันนี้องค์อันนี้องเดี๋ยวผมเอาองค์นี้เดี๋ยวเราจะมาส่องเหรียญของกูติด้วยนี่มีเยอะอันนี้องค์ถอดนี่องค์ถอดนะครับแล้วเราเอาองค์วางตำแหน่งเดียวกันคืออย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องแรกเลยนะอันนี้อย่าเพิ่งบันทึกได้ผมบันทึกไว้เป็นที่คือเรื่องเหรียญเนี่ยนะครับทัศนะของผมเนี่ยยังแตกต่างจากครูตีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแกะหรือถอดสมมุติว่าเอาเหรียญมาดูเอาเหรียญที่น้องเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถอดยกตัวอย่างนะไม่ถอดแกะผมเนี่ยผมดูด้วยความชำนาญนะดูด้วยอารมณ์ดูด้วยความรู้สึกดูด้วยประสบการณ์เนี่ยมันเห็นต่างอันเห็นต่างในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเหรียญสมมติว่าเหรียญของผมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้เหรียญกรมหลวงเนี่ยที่ครูตีแกบอกว่าถอดแล้วแกก็หยิบของแกมาให้ดูเอาสมมติอันนี้เข้าจอก่อนดีครับโทษอันนี้เลยนะครับอันนี้เราต้องการที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดกันต้องไม่เนี่ยเหรียญนี้คือเหรียญที่ครูตีบอกว่าถอดใช่ครับแต่ผมเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยเหรียญเนี้ยผมซื้อมาแพงเหมือนกันแต่การซื้อแพงก็ไม่ได้หมายความว่าต้องแท้นะเข้าใจมั้ยครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องแท้นะแต่องค์ประกอบในการพิจารณาของผมเนี่ย1เลยนะครับผมก็ต้องถือว่าเรื่องเหรียญเนี่ยผมก็แม่นพิมพ์แม่นหน้าแม่นรายละเอียดแม่นมิติก่อนเรื่องแรกอะไรคือมิติเช่นปรากฏขอบปรากฏตัวอักษรนะครับนะแล้วก็ความลึกความคมอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งองค์ประกอบร่วมตัวทองแดงที่มีสภาพธรรมชาติทองแดงเก่านะครับกระไหลเก่าไหมนะครับลมดำเก่าไหมยกตัวอย่างนะทีนี้ถามว่าอย่างเนี้ยทางครูตีบอกว่าเหรียญเนี้ยทัศนะของครูตีที่อ่านจากเครื่องเนี่ยนะครับบอกว่าถอดโดยการให้เหตุผลว่าคมน้อยกว่าเหรียญที่ครูตีจะเอาให้ดูอ่ะทีนี้รบกวนของครูตีให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายจากตรงนี้ก่อนผมบอกว่าไม่มีความคมทุกคนก็จะเห็นขอบเห็นไหมคมครับขอบคมล้มมนทั้งสองฝั่งครับถูกไหมครับเราดูตำแหน่งเดียวกันนะครับครับเห็นไหมเส้นตัวอักษรมีความคมชัดครับมากกว่าแล้วก็ด้านขอบจะเห็นสันคมขึ้นมาชัดเจนครับถูกไหมครับเดี๋ยวอันทีนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนแล้ววางตำแหน่งเดียวกันดูตัวเมนอันนี้แหละอันนี้คือเรื่องที่จะต้องคุยกันต้องศึกษาครับต้องศึกษาร่วมกันเลยทีนี้หยิบเหรียญของครูตีมาพี่ดูพี่มอนหลบหน่อยนิดพี่มอนหลบจะเรื่องสมมตินะจะต้องซึ่งตรงเนี้ยนะผมเรียนให้ทราบนิดนึงก่อนว่านะจริงๆผมมีหลายเหรียญนะพวกเนี้ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับนะsorry ทีนี้ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยอาจจะมีทัศนะกลับด้านถ้าผมใช้ทัศนะการ
การดู2เหรียญนี้เพื่อที่จะจ่ายสตางค์ก่อนเรื่องแรกอันนี้ผมจ่ายสตางค์มาแล้วนะครับแต่อันของกูตีเนี่ยถ้าดูโดยสายตาผมเนี่ยผมไม่พร้อมจ่ายสตังค์แต่การที่ทางกูตีใช้เครื่องดูแล้วมองเห็นและเชี่ยเห็นว่าความคมจากการแกะตัวหนังสือซึ่งผมเคยเห็นที่เขาจะทำกับไตรเทพเนี่ยนะเช่นการดูตัวหนังสือว่ามันจะต้องมีเส้นนูนเส้นบนเส้นเส้นบนเส้นซึ่งไตรเทพเองก็ยืนยันนั่งยันนอนยันตามความเห็นของเรื่องเส้นบนเส้นยกตัวอย่างนะแต่ว่าจริงๆในทัศนะของพี่นะจากประสบการณ์เนี่ยยังเหรียญเอาผมอาจจะไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดเหมือนกับพระสมเด็จนะเหรียญเนี่ยแต่ผมก็ชินตาแล้วซื้อมาเอาเหรียญใหม่เลยดีกว่าไม่เป็นไรเหรียญใหม่เลยเหรียญใหม่เอี่ยมเลยซื้อมาที่ไม่มีพร้อมแน่ซื้อมาขายมาเป็นร้อยเหรียญไม่ใช่น้อยอ่ะซื้อแพงสุดนะครับพูดให้ฟังเลยว่า90,000กว่าบาทนะหนาๆเดี๋ยวก่อนนะคนซื้อคุณดุษฎีเขามูลคดีเนี่ยผมพูดแล้วคุณดุษฎีหากคุณดุษฎีดูอยู่นะครับนะไม่ใช่ไงที่ผมซื้อคุณดุษฎีเนี่ยแสนกว่านี่เป็นเหรียญทองคำนะแต่ซื้อเมื่อปี34คือ30กว่าปีก่อนน่าจะ 150,000 ครับคุณดุษฎีเขามูลคดีแล้วก็วันนั้นผมยังเห็นแว๊บๆแต่ผมไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วนะแต่การพูดผ่านสื่อเนี่ยบางทีเราต้องให้ชัดเจนเนี่ยครับนะครับเพราะเขามีโอกาสจะเห็นเขามีโอกาสจะรับรู้ใช่ไหมแล้วก็คือซื้อมาเยอะแต่ผมยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดพี่พูดตรงๆนะปกติพี่พูดฟังแต่ว่าพี่ชอบแล้วพี่ชอบคือเราทำงานกันอย่างเนี้ยมันมีแต่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ใช่ครับมันเห็นต่างได้ทั้งนั้นคนเราอะนะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกตะกิดตะขวงใจแม้แต่น้อยกับการที่ครูตีชี้ว่าอันนั้นถอดอันนี้แอ้นี่ก็นะถึงแม้กระทั่งเรื่องสมเด็จเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความเห็นที่ยังคลาดเคลื่อนกันทีนี้เราจะทำยังไงว่าโอเคมันถึงจะไม่คลาดเคลื่อนไงพี่หมอนครับมันต้องใช้เวลานะครับใช่มันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลาเลยต้องใช้เวลาเยอะพี่นะครับผมถึงได้บอกว่าทำไมนะทำไมจะเอาทำไมนะเอาเหรียญใหม่ทำไมนะเอาเหรียญใหม่สอดดูศิลปะเอาแยกออกไม่เอี่ยมเลยเอาวางไปนี่เหรียญอะไรตีหลวงพ่อหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะอืมอันนี้อะไรนะรุ่นแรกปี10มั้งอันนี้ก็ยังถอดอยู่เป็นเหรียญถอดใช่ครับด้วยเหตุผลเดียวกันใช่เพราะว่ามิติบอกว่ามิติของเท็กเจอร์ความคมบนเนี่ยกับพื้นผิวครับลักษณะเดียวกันถูกไหมครับซึ่งจริงๆต้องต่างกันมันเป็นขี้กากแล้วก็ร่องรอยการแกะพวกเนี้ยครับตรงสันพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องมีความคมถูกไหมครับครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตามเทคนิคการทำการประดิษฐ์การทำถูกต้องแล้วก็อย่างเวลาเครื่องพระเหรียญเนี้ยมันเกิดจากการโลหะกระแทกครับกระแทกถูกไหมครับพอกระแทกปุ๊บเนี้ยมันต้องแน่นครับแต่อันเนี้ยเวลาเทคนิคในการถอดพิมพ์ครับยุคแรกๆคือเราใช้กาวทำฟันยางทำฟันมาถอดพิมพ์ใช่ไหมเขาเรียกถอดยางพอถอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเอาปูนปัตเตอร์เอาปูนปัตเตอร์มาก่อนปูนปัตเตอร์หล่อเพื่อให้มันขึ้นโมเป็นของแข็งครับนะครับเพราะว่าตัวกาวมันไม่สามารถที่จะเอาไปดูดความร้อนได้ถูกไหมครับพอเอาตัวปูนปัตเตอร์เนี่ยที่หล่อเป็นบล็อกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นบล็อกหล่อครับก็คือหล่อด้วยความร้อนใช้โลหะที่มีความร้อนหล่อลงไปครับเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์บนพื้นผิวนะครับด้วยปูนตัวปูนปัตเตอร์เองเนี่ยมันทนความร้อนไม่ได้ตรงพื้นผิวมันอ่ะมันเลยทำให้พื้นผิวนั้นแล้วเกิดการระเบิดไงครับครับมันจะเป็นที่กากเล็กๆก่อนที่โลหะมันจะเย็นตัวลงอ่ะมันก็เลยทำให้ร่องรอยเหล่านั้นอ่ะมันตกไปอยู่กับพระที่เป็นพระถอดแต่ถ้าเกิดเป็นความคมชัดอย่างลองคีเอาพระแกะถ้าองค์ใหม่ๆเลยตีเอาที่ว่าเนี่ยถ้าอย่างอันเนี้ยถอดเอาไม่ถอดเดี๋ยวเอาที่ไม่ถอดอ่ะเนี้ยไม่ถอดโอเควางไปดูนะพื้นผิวจะมีความคมหนักแน่นของรอยกระแทก
ใบหน้าก็ยังเห็นว่ามีพื้นผิวเรียบแต่เทิดแบบเทียบกับองค์พี่ขออ่าทีนี้ขอพี่ขอส่งไอเหรียญหลวงพ่อคงพ่อคงเอาพ่อคงอันนี้เนี่ยนี่วางนี่ลองดูหน่อยครับเดี๋ยวสำเร็จอันนี้แท้ใช่นี่สำเร็จพิมพ์คะแนนครับนี่แท้ไอ้ขอดูแคลไซน์หน่อยแคลไซน์หมดเนี่ยมีเนื้อภาพประจำวันที่เป็นสีเขียวด้วยมันคืออะไรสีเขียวเนี่ยมีคนถามพระประจำวันคืออะไรอ่ะพระประจำวันก็คืออยู่ในกลุ่มพระที่เป็นพระสีสีไงพระสีสีมีคนก็ถามว่ามันถามว่ามันจะเป็นอ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือมวลสารจากพระเหล่านี้เหรอถูกต้องอ๋อกระดาษปีกอะครับหมายถึงส่วนนี้ใช่ส่วนเกินนะครับส่วนเกินเขาก็ไปตำร่วมกันใช่เพราะว่าไม่ผิดแล้วอย่างนี้มันก็มีโอกาสจะมีหลายสีสิใช่ครับถูกไหมบางองค์เราเจอที่เป็นที่เขาเรียกว่าเนื้อของมหาราชอ่ะนั่นก็จะมีหลายสีอยู่ในองค์เดียวกันครับอันนั้นจะอยู่ในกลุ่มของแล้วเราจะแยกยังไงระหว่างผงมหาราชผงอิทธิเจตินิสิงเหตุเขาเรียกกันเพื่อให้เป็นมงคลเขาเรียกกันแต่ผมจะเรียกอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกกันได้ยังไงอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใครตั้งใจเทศคือเขาเรียกพระจะเรียกได้ยังไงเขาเรียกเพื่อให้เพิ่มมูลค่าพระมันไม่ใช่หรอกมันต้องมีที่มาดิพี่ต้องช่วยหน่อยดิฮะพี่จะเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้ามาเยอะมากเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นยังไงไหนลองพี่ลองตอบคำถามอันนี้ดิตอบคำถามว่าตอนนี้ไอ้เรื่องผงเนี่ยเราคุณจะแยกได้ยังไงว่าผงมหาราชที่เจตีนี่เหพุทธคุณไอ้ผงเทอดไอ้ผงพุทธคุณ5ประการอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือผงที่เป็นสีขาวอยู่ในกลุ่มของผงช็อปแต่พระประจำวันที่เป็นสีนั้นก็อยู่ในอีกกลุ่มนึงนะครับเนี่ยคือสรุปว่าสีเหลืองถ้าคุณเจอนะชิ้นมวลสารที่มีสีเช่นสีเขียวก็คือการเอาเนื้อที่ทำเหลือจากพระประจำวันซึ่งหมายถึงเจือสีใช่ครับพวกนี้ถูกไหมถูกต้องการผสมสีอ่ะใช่ครับแล้วจริงๆมันคือปูนผสมสีและปรากฏอยู่ในปูนขาวใช่ถูกป่ะใช่ครับแล้วเนื้อเหลืองก็คืออะไรเนื้อเหลืองก็พระประจำวันที่เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยครับแล้วสรุปว่ามันไม่ใช่ดินสอเหลืองไม่ใช่ที่ถ้าดินสอเหลืองจะอยู่อีกกลุ่มนึงมันต้องแยกแยกยังไงต้องแยกสมมติว่าเริ่มจากวันอาทิตย์สีแดงครับพี่สีแดงก็ปรากฏในองค์พระสมเด็จครับทีก็ต้องแยกสีแดงในองค์พระสมเด็จด้วยประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งพระสมเศษพระสมก่อครับเศษพระกำแพงเพชรพระกำแพงเพชรตรงนั้นก็เศษพระกำแพงเพชรก็แยกต่อครับว่าสีแดงมันน่ะเป็นสามารถแยกได้ไหมว่าพระกำแพงเพชรอันนี้เป็นศิษย์จากเม็ดขนุนจากพระทุ่งกอจากพระนครแพงไม่ได้จะแยกได้ดังนี้แยกได้ว่าเป็นศิษย์จากพระหักหรือเป็นศิษย์จากกำแพงอิฐที่กำแพงแยกได้แยกได้แค่นั้นเผากับไม่เผาทีนี้พี่ถ้าเป็นพระหักมันจะต่างกับกำแพงยังไงถ้าเป็นพระสีแตกต่างถ้าเป็นเผาก็เหมือนกับพระที่กำแพงเผาถ้าเป็นพระกำแพงก็เป็นอีกสีหนึ่งครับถ้าเป็นกำแพงดินถ้าเป็นกำแพงดินที่ไม่ผ่านดินเผาเป็นอีกสีหนึ่งคือตอนนี้นะสนุกสนานนะครับครับหมอมีประเด็นที่ควรต้องพูดนะมันต้องพูดอ่ะมันต้องพูดถึงความเห็นที่ต่างกันเนี่ยใช่นะความเห็นที่ต่างกันเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีใครพูดหรือกล้าพูดหรืออยากจะพูดนะแต่ผมเนี่ยเมื่อเราลงมือจะมาเรียนรู้รับรู้ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดอ่ะอันนี้ผมจะผ่านไปแล้วนะเรื่องของไอ้เรื่องเหรียญน่ะนะยังไม่จบยังไม่จบปะเหรียญเดี๋ยวเราจะดูว่าเหรียญเนี่ยที่จะบอกให้ฟังนะเหรียญที่ไตรเทพเข้าใจเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดถ้าหยิบเหรียญพี่สมมุติก่อนนะครับที่เครื่องอ่านว่าเก๊เนี่ยกับเหรียญที่เครื่องบอกว่าแท้โดยการแกะพิมพ์อะไรเงี้ยเอาไปขายโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครนะ
เหรียญของพี่มีโอกาสขายได้สูงกว่า 100% ในขณะอีกเหรียญนึงขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยครับเพราะมันดูง่ายเลยว่าไม่ใช่แต่ถ้าไปดูตามหลักที่ครูตีเขาดูเนี่ยนะครับนะซึ่งจริงๆผมไม่อยากพูดระหว่างซึ่งมันก็พูดต่อหน้าก็พูดกันอยู่เพราะว่าจะไปห้องน้ำ ซึ่งวิธีดูเนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณบอกเนี่ยนะครับการแกะเนี่ยพวกนี้ความคงอะไรผมบอกให้ไหมพวกแกะเก๊เนี่ยแกะได้ดีกว่าด้วยซ้ำ เดี๋ยวที่พี่เคยอ้างใครว่าผมเคยอ้างตีเรื่องเนี้ยมันเรื่องจริงนี่เคยอ้างครับอ่ะทีนี้เรามาที่เรื่องพระก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรกันอยู่ค้างเรื่องอะไรกันอยู่เรื่องผงเรื่องว่าผงสีต่างๆทีนี้ขณะนี้นะผมจะพูดให้ฟังผมเองเนี่ยผมไม่เคยสนใจเรื่องดูคลิปเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องดูบ้างนะผมต้องดูบ้างไงแต่ผมอาจจะไม่ได้ดูมากมายนักนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อผมดูแล้วผมก็พบประเด็นพบปัญหาพบสิ่งที่เห็นแตกแยกแปลกแตกแปลกแยกออกไปนะครับซึ่งเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของวัสดุมวลสารนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากให้แต่ละขั้นแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายทึกทักเอานะครับเชื่อเถอะว่ามันก็มีการทึกทักเอาโดยเอาสตอรี่มาเป็นเครื่องยืนยันในการที่จะทึกทักเอาผมปรามาสก็ได้นะท่านใจเขาปรามาสนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่ไม่ได้เห็นแย้งแล้วต่อต้านอะไรนะทุกอย่างเนี่ยเป็นจริงได้หมดใช่เป็นจริงได้หมดเลยครับนะเมื่อกี้เราติดค้างอยู่นิดนึงพี่เองก็สนใจและศึกษาไอ้พวกไอ้ตราเขาเรียกอะไรนะตราเหรียญรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมาตั้งนานแล้วเริ่มต้นด้วยเห็นเลยเห็นต่างว่าเก๊เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนี่ติเตียนเหรียญนี่เก๊เหรอฮะใช่เริ่มต้นจากการที่รู้สึกว่าไม่เอารู้สึกก่อนดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องพูดต้องคุยกันนะเพราะรู้สึกว่ามันแปลกแยกไปจากสิ่งที่เรารับรู้ใช่ตำราเขียนมาแค่เรายังไม่สนใจเรื่องตำราเลยนะเพราะตำราผมก็เลือกอ่านนะผมจะไม่อ่านเลยนะครับตำราบางเล่มผมไม่อ่านเลยผมบอกงงผมไม่อ่านเพราะว่าเนื่องจากวัตถุประจักษ์พยานคือรูปเริ่มที่ปรากฏอยู่เนี่ยเราพบเห็นอยู่ตามรั้วรอบขอบตลาดแต่โบราณตั้งแต่หน้าศาลอาญาก็มีบ้างซึ่งผมเนี่ยในหน้าศาลอาญาเนี่ยผมไม่ถึงไม่ทันในช่วงนู้นนะแต่ในช่วงหลังเนี่ยในช่วง40ปีเนี่ยเราทันอยู่แล้วแล้วเราก็ยังอุตริเข้าไปอ่านหนังสือของท่านประพัฒน์ตีนรงไปอ่านอะไรในหอสมุดแห่งชาติแล้วเราก็ไปเรียนรู้อ่านเรื่องราวของการดูการพยากรณ์เรายังเคยไปนั่งดูหมอเล่นๆอยู่ริมหน้าศาลเลยเพราะเราก็เป็นประเภทแบบมันก็เป็นคนเยอะว่างั้นดีกว่านะแล้วเราก็ไปเห็นพวกพระนี่เขาขายพระกะละมังอ่ะพระฝังเพชรฝังพลอยพระวัดมหาพระวัดจุดพระอะไรนะพระวัดพระแก้วพระแก้ววัดอะไรพวกนี้ลองเราต้องบอกตามตรงแต่ตามตรงก่อนนะเราไม่เคยศึกษาเพราะเรารู้สึกว่ามันแตกต่างไปหลุดโลกไปเลยและประการสำคัญเราเห็นอยู่แบกดินอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวดิฟังก่อนไม่ได้แล้วนะครับฟังก่อน ทีนี้ถามว่าเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันแต่เราก็ต้องเก็บมาศึกษาในห่วงเวลาถัดมานะครับเราก็เก็บมาศึกษาเอ๊ะพอเรารู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆหลายถึงเรื่องความเรื่องที่เราเรียกที่เขาพากันเรียกว่ามาตรฐานนะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเรียกตามว่ามาตรฐานหรอกนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปเหมาคนอื่นว่าของเขาไม่มาตรฐานนะทางใครทางมันที่เราก็โอเคใช่ไหมฮะนะแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยขอโทษทีนะผมว่าแม้แต่กลุ่มอนุรักษ์ที่พี่เรียกนะกลุ่มพี่กลุ่มอนุรักษ์กลุ่มซื้อขายที่ผมเรียกแล้วกันวันนี้ผมเรียกพวกเซียนว่ากลุ่มซื้อขายนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อขายแบบนั้นแล้วผมก็เลยลอยตัวว่าผมเป็นเป็นกลุ่มพันทางเพราะว่าผมกลายเป็นพันทางไปแล้วนะจะเป็นอะไรอ่ะ
จะเป็นอะไรนะภูมิก้าวหน้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นพิษโลกพิษโลกอ่ะหมาอะไรนะที่เขาเรียกมาดูดูจะเป็นบางแก้วก็ไม่ใช่นะนะผสมอะไรก็ไม่รู้ยกตัวอย่างนะแต่ดินเนี้ยมันต้องพูดกันผมเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระพวกนี้มันไม่น่าศึกษาหรอกผมรู้ว่าเก๋เลยนะแล้วก็ผมมานั่งดูคลิปผ่านๆมาบ้างนะบางคนเขาบอกเขาได้พระแบบนี้มาเขาบอกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็มีออกมาแล้วเก๋ออกมาในความหมายของเขาก็คือมันเก๋ถ่ายออกมาไม่เกิน2อาทิตย์นึกออกป่ะในความหมายที่เขาสื่อสารนะแต่มันไม่ใช่หรอกพฤติกรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจริงไม่ได้นะไอการที่เพราะถูกไหมฮะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละจริงไหมหมอมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ว่าพอของคุณมีปั๊บคุณบอกอีก2อาทิตย์มันออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเห็นหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเก๋ใช่แต่แท้จริงๆขอโทษทีนะมันไอสิ่งที่มาก่อนคุณนะเป็นปีๆไม่รู้กี่ปีเนี่ยก็มีใช่แต่มันยังไม่ได้หยิบฉวยขึ้นมาพูดคุยไงถูกต้องไม่มีใครหยิบขึ้นมาพิสูจน์ใช่มันไม่ได้หยิบฉวยขึ้นมาผมเองก็มีอยู่ตั้ง35ปีพี่มอนพระเนี่ยผมถึงได้บอกว่าผมซื้อพระชานหมากขายพระชานหมากมาตั้งแต่สมัยท่าพระชานปี2527ถามว่า2527วันนี้มันกี่ปีแล้วล่ะนะใครเขาจะไปนึกหรอว่ามันนะแต่ว่าทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วพระชานหมากเนี่ยนะมันมีจริงแน่นอนก่อนเรื่องแรกมันมีจริงแน่นอนครับมันมีจริงแน่นอนนะแต่ว่าผมกลับเชื่อว่าสิ่งที่คุณเล่าเรื่องกันเนี่ยที่บอกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จคายหมากออกมาแล้วเอาไปสร้างพระเนี่ยยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าคนทำคลิปอย่างไตรเทพเนี่ยคุณต้องใช้วิจัยญาณเหมือนกันนะผมไม่ได้บอกว่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่พูดได้ฟังที่พี่พูดพี่ชวนคุยเนี่ยเพราะว่าพี่ถือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องไงไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจแต่พี่มอนอาจจะเชื่อตามนั้นก็ตามใจนะผมไม่รู้แต่ผมไม่เชื่อว่าเจ้าพระคุณเจ็ดจะคายสิ่งปฏิกูลจากในปากท่านแล้วเอามาสร้างรูปเคารพเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำข้าวนี่ยกตัวอย่างก่อนนะผมก็ไม่อยากเท้าความนะคำข้าวที่ท่านฉันแล้วรู้สึกรับรสว่าอร่อยคายออกมาเพื่อเอามาสร้างพระเป็นไปไม่ได้โดยลักษณะจริตนิสัยหรืออะไรของท่านเนี่ยนะมันผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าบอกว่าข้าวถวายพระพุทธข้าวปากบาตรที่มาถึงวัดแล้วก็ตักอธิษฐานให้กับทุกคนที่ใส่บาตรแล้วก็เอาตากไว้ต่างหากนะแต่ว่าไอ้คำข้าวที่ฉันจากปากแล้วรู้สึกรับรสแล้วคายออกมาเนี่ยนะอาจจะเป็นการแสดงธรรมให้เห็นถึงว่าอย่าติดในรสชาติใช่ไหมฮะนะแล้วก็อาจจะสอนธรรมกับผู้ท่านผู้นี้แล้วก็อาจจะเอาไปให้สัตว์กินก็ได้เพื่อเป็นเมตตาธรรมเพราะนั้นถามว่าจะเอาเนี่ยแต่ชานหมากก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าถ้าเอาชานหมากมาสร้างพระนะครับมันก็ควรจะต้องเป็นชานหมากที่อาจจะมีคนเอามาถวายแล้วก็ท่านฉันไปสักคำหนึ่งแล้วก็ยังมีหมากหรือเป็นหมากครูที่ไปถวายพระพุทธนะแล้วก็เอามายกตัวอย่างนะมันไม่ควรจะคายจากปากหรอกนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกันและทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาชนเนี่ยควรพึงต้องใช้ปัญญาแล้วก็ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือสมัยเมื่อ50ปีแล้วคุณถือว่าหนังสือ50ปีนี้ถูกเสมอทั้งหมดมันก็ไม่ได้อย่างเนื้อโลหะที่ผมบอกว่าทำไมทุกวันนี้ผมถึงสามารถพิสูจน์ได้นะครับไม่มีใครเคยศึกษาเรื่องเครื่องมือในการผลิตครับอย่างเครื่องมือในการผลิตเนี่ยยุคก่อน2ผมไล่ตั้งแต่ยุคก่อน2515ลงไปนะครับเครื่องมือตกลงไปเอกชนสามารถมีเครื่องมือปั๊มโลหะได้ไหมครับคือจริงๆสิ่งที่ครูตีศึกษามาเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วพี่เข้าใจได้แล้วพี่ยอมรับได้นะบอกเลยว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าคือมีลักษณะการศึกษาค้นคว้าอย่างเยี่ยงอย่างปัญญาชนนะว่างั้นดีกว่าครับคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลใช่รองรับนะส่วนจะถูกหรือผิดหรือจะคลาดเคลื่อนหรือจะชัดเจนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างของผมเนี่ยมันมีข้อกฎหมายรองรับไว้ด้วยว่าเครื่อง
ไอ้เครื่องปั๊มโลหะเนี่ยเอกชนไม่สามารถครอบครองไว้ได้ก่อน2555ครับเนื่องจากเครื่องมือเนี่ยอย่างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราต้องสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเดียวถูกไหมครับแล้วเครื่องก่อนถ้าเกิดมีคนถกเถียงว่าเครื่องไอ้แถวใกล้ๆวัดก็มีเครื่องปั๊มโลหะแล้วไม่มีครับไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าคนเอาไปปั๊มเหรียญบาทเหรียญกษัตริย์ปลอมคุ้มกว่าเหรียญพระอีกเพราะพระมันสมัยก่อนไม่ได้ซื้อขายกันอ่ะถูกไหมครับมาซื้อขายกันเอาจริงๆคือหลัง2530ไปแล้วด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ใช่ครับนี่เก่าแท้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเอาเรามาคุยเล่นๆกันดีกว่าวันนี้คุยเล่นๆเอาจริงเอาจังเรื่องของทำไมพระสมเด็จจึงมีความหลากหลายทำไมพระสมเด็จจึงมีเรื่องราวเยอะแยะนักทำไมรูปแบบจึงมีเยอะแยะทำไมจึงต้องมีสีนั้นสีนี้ทำไมจึงต้องมีชานหมากทำไมจึงต้องมีเขียวต้องมีเหลืองต้องมีแดงต้องมีอะไรพวกนี้นะครับถามถ้าย้อนกลับไปถามผมเมื่อ40ปีที่แล้วผมก็อาจจะยิ้มแย่แย่หัวเราะฮือนะเพราะว่าผมก็เดินตามแนวทางที่เชื่อว่าอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้เท่านี้นะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพี่มอนในที่สุดแล้วการศึกษาเรื่องราวของพระเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาควบคู่กันไปจริงๆถึงจะได้รู้ว่าท่านทำอะไรเพื่ออะไรเจตนาอย่างไรจึงได้ทำอย่างนี้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะพูดให้ฟังว่าทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยเฉพาะต่อเมื่อคุณได้ลงมือเรียนรู้และศึกษาได้เข้าใจจริงแล้วกระจ่างแล้วตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปตอบชาวบ้านเขาถ้าคุณมึงยังตอบตัวเองไม่ได้ขอโทษทีอย่าเสือกไปตอบชาวบ้านเขามันจะนำพาให้ทุกอย่างมันมั่วกันไปใหญ่เลยแล้วสังคมวันนี้นะผมพูดให้ฟังเลยว่าสังคมพระเครื่องโดยเฉพาะพระสมเด็จในวันนี้นะครับถามว่ามันกำลังเข้าสู่ทิศสู่ทางไหมนะผมถามพี่มอนที่ตอนนี้สมเด็จเรื่องราวของสังคมพระเครื่องเอาพระสมเด็จเนี่ยมันกำลังออกนอกลู่นอกทางหรือเข้าสู่ทิศสู่ทางในเอาความเห็นของพี่เอาเห็นชัดๆเลยผมกำลังคิดว่าเราแสวงหาพระกันเนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราเชื่อว่าดูภาพของพระเนี่ยจะมาดลบันดาลให้เรามีเงินครับเอาส่วนความสำเร็จดีกว่ามีเงินมีทองเออฮะมีลาภมียศมีความเสริมมีความสุขครับที่ถามว่าจริงหรือเปล่าครับการที่เราห้อยพระเนี่ยครับมันจะได้ตามที่ครับที่คิดกันที่เราคาดหวังที่เราคาดหวังกันจริงหรือครับสรุปแล้วคำตอบคืออะไรอ่ะในของพี่นะคำตอบของพี่อ่ะผมก็คิดว่าผู้สร้างเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเออมันน่าจะย้อนไปถามนะเออสมเด็จโตตอนท่านสร้างพระเนี่ยครับท่านปรารถนาจะให้คนมีเงินหรือเปล่าเออทำให้มีโชคลาภจริงหรือเปล่าครับถ้าถามผมนะความเห็นผมนะอาจจะไม่เกี่ยวกับความเห็นพี่นะผมว่าไม่จริงผมก็ว่าไม่จริงเออทีนี้ก็ถามว่าพระแต่ละองค์ที่สร้างพระเนี่ยครับท่านตั้งเป้าอะไรที่ท่านสร้างถ้าผมถ้าของผมนะที่ท่านสร้างเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอ่ะทุกคนอ่ะรู้คุณค่าในการทำความดีเห็นคุณค่าในการทำความดีแล้วก็เหมือนแบบมีจิตใต้สำนึกเมื่อเวลาห้อยพระและให้นึกถึงท่านมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าที่เรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยท้ายสุดเป้าหมายของเราคือเราพุทธศาสนาสอนอะไรก็บอกให้ยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเนี่ยพระพุทธคือแปลว่าอะไรคุณพระพุทธนึกถึงคุณพระพุทธนึกถึงอะไรครับคุณพระธรรมนึกถึงอะไรคุณพระสงฆ์นึกถึงอะไรเราตอบกันได้ป่ะคุณพระพุทธแปลว่าถ้าเองนับถือข้าเองกล่าวพุทโธบ่อยเองจะมีเงินมียศมีสรรเสริญมีความสุขจริงป่ะคุณพระธรรมจริงหรือเปล่าคุณพระธรรมนึกถึงอะไรคุณพระธรรมครับพระธรรมหมวดไหนอ่ะครับคุณพระสงฆ์องค์ไหนนี่คือความคิดผมนะครับที่วันนี้ที่ผมมาผมก็เริ่มนึกเอ๊ะคุณพระศรีรัตนตรัยมันหมายถึงอะไรวะครับที่พูดกันเมื่อวันอาสาฬหบูชาว่า
มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบแล้วครับยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยนึกถึงคุณมันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรกันแน่พี่นิดนึงขอแทรกหน่อยได้ไหมไอ้ที่เขาบอกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมแล้วเนี่ยยังมีบางคนมีความเห็นอีกนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไปเห็นว่าเขาเห็นผิดก็ไม่ได้นะมีความเห็นว่าจริงๆอ่ะวันตรัสรู้เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะตรงกับวันที่ว่าโอเคแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยอ่ะมียกตัวอย่างมีหลายคนเลยบอกพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยแล้วทำไมจะต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยสมมติมันแสดงถึงอะไรล่ะทีนี้มาเรื่องของพี่ต่อที่พระพุทธเจ้าที่เกิดวันเดียวกันก็ท่านคนที่อธิบายได้เยี่ยมที่สุดก็คือครับท่านพุทธชาติครับท่านอธิบายว่าใช่ครับพุทธเจ้ามีเกิดวันเดียวกันครับพุทธชาติอธิบายครับครับเกิดประสูติตรัสรู้และนิพพานวันเดียวกันวันเดียวกันครับเพราะว่าวันนั้นสิทธัตถะเนี่ยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับจากธรรมที่ท่านค้นพบแล้วก็นิพพานในวันนั้นครับเพราะวันนิพพานเนี่ยมี2แบบนิพพานที่ยังมีธาตุขันธ์เนี่ยนิพพานเมื่อตายไปแล้วครับสิทธัตถะก็แปลสภาพครับจากสิทธัตถะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้คืนวันเพ็ญเดือน6ครับครับท่านพุทธทาสอธิบายอันเนี้ยสุดยอดครับขอนิพพานในความหมายของพระเจ้าของพุทธทาสคือนิพพานไม่ใช่มรณะภาพนะครับนิพพานมี2ชนิดเนี่ยในไตรวิฎกนิพพานก็มี2ชนิดนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่กับนิพพานหลังจากตายไปแล้วที่ท่านพุทธทาสอธิบายว่าที่บอกว่าประสูติตรัสรู้ละว่านิพพานในวันเดียวกันก็ถูกต้องตามท่านพุทธทาสอธิบายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเห็นด้วยมันมี2ความหมายอย่างกรณีท่านพุทธทาสอธิบายเนี่ยผมก็เห็นด้วยผมก็โดนอ่ะบางอันดีกว่าครับผมที่คนที่ไม่ได้เรียนรู้อย่างจริงจังก็คิดว่ามันไม่เห็นตรงกันเลยคัมภีร์ประเทศอื่นไม่เห็นตรงกันว่าตรัสรู้พอเข้ามาวัสรู้วันนั้นว่าวันนี้ผ่านวันนี้มันไม่ตรงกันจริงๆทีนี้เดี๋ยวก่อนเราเมื่อกี้เราหลุดไปนิดนึงละเราหลุดออกจากเรื่องของสมเด็จไงครับผมใช่ไหมพอดีพี่มาตั้งคำถามขึ้นมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเราแสวงหากันไปทำไมใช่ใช่ไหมฮะนะถ้าผมจะตอบคำถามพี่นิดนึงได้ไหมครับผมเชื่อไหมว่าพี่เอาจริงๆเลยนะถ้าผมจะตอบตรงชัดๆเลยนะไม่ได้ตอบแบบเล่นลิ้นตอบแบบเล่คาลมเลยนะเอาจริงๆเลยเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ได้แสวงหาผมก็ยังซื้ออยู่สมเด็จเนี่ยแต่ผมไม่ได้แสวงหานะแล้วผมก็ไม่ได้แสวงหาไปทำไมนะครับเอาจริงๆเลยนะผมพยายามที่จะตั้งปุจฉากับตัวเองแล้วตอบปุจฉาของตัวเองวันนี้ผมก็ยังยินดีที่จะเอาพระที่มีอยู่และได้มาและมันก็ยังมีโอกาสจะได้มาแหละมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะเพื่อส่งมอบส่งต่อให้กับคนที่เขาแสวงหาเพราะฉะนั้นถามผมว่าให้ผมตายต่อหน้าพระในถาดที่ตรงนี้ครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะพี่ยังนะคือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าทำไมรู้ไหมพระที่ผมให้ไปเนี่ย100องค์เนี่ยขาดทุนแค่75องค์ถ้าคิดถึงเป็นต้นทุนถ้าคิดเป็นต้นทุนที่เป็นตัวเงินนะขาดทุน75องค์แหละหมอเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของต้นทุนหรืออะไรแล้วแต่ผมคิดถึงว่าเพื่อนๆในขณะที่มันอัดรายการอยู่แล้วไงกันตายนะแต่ว่าผมไม่ได้พูดเพื่อจะทำคะแนนผมไม่ได้เลือกตั้งหรอกนะแต่ผมจะพูดให้ฟังพูดจากใจเลยว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆน่ะน้องตีครับเราเองเนี่ยถามจริงๆที่ครับพี่หมอถามว่าครูตีให้เพื่อนๆก็ไปเป็นหลักพันอย่างเงี้ยแล้ววงการจะไม่สั่นสะเทือนเหรอยกตัวอย่างนะเอาจริงๆผมก็ถ้าผมจะเอาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันจะมีกี่คนที่มีปัญญาจะเอาไปมันไม่มีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะแล้วมันมีโอกาสที่จะได้มาเพราะเราหนึ่งเรามีต้นทุนจากการเรียนรู้ต้นทุนของโอกาสใช่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแค่เราเอาต้นทุนเหล่านี้
มาแชร์ไงโดยการที่ว่าเออให้เราจ่ายสตางค์ไปแล้วเราก็แล้วเราก็สบายใจเราก็ให้เขาไปเถอะรุ่งเขาถามรุ่งคือภรรยาผมบางคนที่ดูอาจจะไม่รู้ก็ได้รุ่งเขาก็บอกว่าพ่อลองนึกดูสิว่าในอดีตนะพ่อให้เขาแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วคนที่เขาได้ไปแพงๆเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกมีอคติกับพ่อหรือบอกว่าเขาก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไงนะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าใครเขาเข้าใจได้จริงๆเขาอาจจะค่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นเขาก็จะอคติเขาก็อาจจะลดน้อยลงเบาบางลงและในที่สุดเขาอาจจะรู้สึกยินดีร่วมกับเราก็ได้นะในการที่เขาจะได้ของถูกด้วยถ้าเขาทำใจได้และเข้าใจได้เขาก็อาจจะโอเคเขาก็เอาได้ถูกก็เอาพี่ติครับพักสมเด็จต้องแพงก็แพงก็แพงไปพี่ก็ไม่ได้ว่าฟ้าสีต้องแต่ตอนเนี้ยถ้าคุยเรื่องพระสมเด็จกับผมเนี่ยนะครับเอายังไงผมก็ถือว่ามันไม่ต้องมีราคามันอยู่ที่แต่ละคนครับวันนั้นมานั่งกันอยู่3คนผมบอกว่าราคามันอยู่ที่คุณของคุณพร้อม 2,000 ผมเอา 2,000 ของคุณพร้อม 8,000 ผมเอา 8,000 คุณพร้อม 16,000 ผมเอา 16,000 ราคามันอยู่ที่คุณไม่ใช่อยู่ที่ผมหรอกเอาจริงๆนะพี่มอนเพราะฉะนั้นถามว่าผมจึงอยากที่จะส่งมอบต่อไปเพราะพระผมมีเป็นแสนองค์อ่ะพี่แล้วจะเอาไปไหนตายหาก่อนพี่แล้วมันก็กลายเป็นของไม่มีค่าไปในที่สุดแหละจริงๆมันก็กลายเป็นว่าของไม่มีค่าน้องสิผมพยายามสอนให้ทุกคนคือรู้จักคุณค่าของของเก่าจริงทีนี้ก็แต่เราต้องมันเป็นอะไรที่พี่เด็กครับคนมาซื้อพระพี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระหรือไม่เป็นพระไม่ได้ซื้อพี่ไม่ได้ขายเป็นเพราะว่าคนมาก็อยู่ในคลิปนี้เท่านั้นแหละไม่ใช่ในคลิปโอ้ในขายเหรอช่วงที่ขายไปคำถามใหม่นี้ช่วงที่พี่ขายพระเนี่ยครับคนมาซื้อพระเนี่ยเป็นพระหรือไม่เป็นพระแต่ช่วงที่ไม่ขายพระมันมีทั้งคนเป็นและไม่เป็นนะไอ้คนไม่เป็นขายได้แพงกว่าไม่หรอก คือโดยสันดานพี่ด้วยนะพี่อาจจะว่าเคยมีใครบางคนพี่จะพูดให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังเลยเมื่อวานซื้อนี้เพิ่งมาหาพี่อัญเชิญพระสายญาติไปที่ตั้งอยู่นะซึ่งสายญาติเนี่ยนะพี่ผมก็ตั้งใจจะถวายแต่ไม่เป็นไรก็เอาไปเดี๋ยวเราก็เอาสังถวายเหมือนกันอยู่กันอยู่แล้วแล้วเราก็เอาสายญาติองค์อื่นถวายก็ได้ยกตัวอย่างนะเมื่อวานนี้เองไม่ใช่วันศุกร์เขาเคยถามผมบอกพี่ทำไมองค์นู้น5 ล้านแล้วทำไมของผมเนี่ย500,000พระเหมือนพระเลยนะเรื่องเดียวกันเลยนะทำไมองค์นู้น5 ล้านผมก็ตอบเขาบอกว่าคนนู้นเนี่ยถ้าเขาจ่าย500,000เขาไม่เชื่อว่าแท้หรอกจริงๆเขาต้องจ่าย5 ล้านเขาจริงๆเชื่อว่าแท้อ๋อพระสมเด็จนะครับแต่ในเมื่อท่านเนี่ยท่านรู้จักพี่ท่านเข้าใจพี่ดีแล้วท่านรู้จักพระด้วยท่านเข้าใจพระแล้ว500,000ก็พอแล้วเยอะแล้วก็เอาไปเสียแสนเหมือนพระสมเด็จเนี่ยครับนี่แหละนี่คือคำตอบที่ชัดเจนเพราะนั้นถามว่าผมเนี่ยผมไม่ผมอาจจะหลุดไปจากสังคมซื้อขายนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีปัญญาจะขายขอโทษทีผมก็มีปัญญาจะขายแต่ผมก็ไม่ได้อยากขายนะเพราะนั้นถามว่าวันนี้ผมก็เล่นบ้าๆวอๆไปผมก็มีความพอใจมีความสุขครับหมอผมบอกตรงๆนะวันๆหนึ่งขอโทษทีนะผมนั่งไลฟ์อย่างเนี้ยวันซืนเนี่ยนะครับ11-12 ชั่วโมง3 รอบอ่ะ ผมพักแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะผมกลับไปนอนอาบน้ำแช่น้ำอุ่นผมครึ่งชั่วโมงอยู่ในบ้านนี่แหละไลฟ์ต่อแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่อไลฟ์ต่อ11 ชั่วโมงครึ่งครับคุณไดเทพและคนก็ไม่ขาดคนก็ดูไปอย่างนั้นถามว่าแล้วความว่าเพราะทำไมสนุกใครๆก็บอกทำไมผมอึดจังวะเพราะเราได้เราอารมณ์เราได้ความรู้สึกเราได้ความชอบเราได้แล้วเรามีเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับพวกเขาหมอก็มันก็แอบดูเรื่อยเลยใช่หมอก็แอบดูอยู่ใช่ไหมนี่ถามว่าผมก็ขำขำผมไปบางทีผมก็บ้าบอดราม่าไปบ้างบางทีก็สร้างภาพให้มันดูนะไปบ้างอะไรเงี้ยนะเอาจริงๆนะผมบอกผมกล้าพูดนะผมไม่ได้โกรธเคืองคนพวกนั้นหรอกแต่ว่าบางทีมันต้องหาจังหวะที่เสมือนกับว่าจะต้องสอนต้องเคี่ยนต้องปลอบต้องอบรมต้องอะไรบ้างแกงโกรธไปงั้นแหละจริงเออเนี่ยจริงๆแกงไม่ได้โกรธเราจะไม่โกรธอะไรกับเขา
ไอ้คนก็ไม่เข้าใจผมพี่ดิผมไม่เวลาใครด่าผมนี่ผมต้องแก้โกรธแล้วนะเพราะอย่างนั้นไอ้คำด่าของเขาจะได้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาด่าแล้วเราไม่โกรธนะเหมือนกับผีอะครับถ้ามาหลอกเราเนี่ยถ้าเราไม่กลัวไม่กลัวมันโอ้ผีมันเสียคอเนี่ยอย่างทูตีเนี่ยนะผมก็ขอบคุณพี่หมอนะที่ได้พาน้องเข้ามาคุยกันมารู้จักกันแล้วขอบคุณสีที่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมาสองรอบแล้วสองรอบเนี่ยพี่จะพูดให้ฟังว่าถ้าเรามี3 4 5 6เนี่ยแล้วจะยิ่งดีขึ้นแล้วบรรยากาศเนี่ยนะจะยิ่งดีได้แล้วก็พี่จะพูดให้ฟังนะพี่ในฐานะที่เป็นพี่อย่างเดียวนะในฐานะที่เกิดก่อนแล้วเรียนรู้เรื่องคนนี้มาก่อนเนี่ยนะคือพี่เนี่ยพี่เคารพทุกคนเคารพน้องด้วยเคารพทุกคนที่มีความตั้งใจดีนะครับเราเนี่ยขอโทษทีนะเราไม่มีอัตตามานะที่จะไปข่มเหงใครไม่มีหรอกครับแล้วในใจเราขอโทษทีนะเราบอกได้เลยพี่เราผมเองเนี่ยก็อาจหารพอที่จะนะพี่แหมมันถึงได้บอกบางทีเนี่ยมาวันนี้เราไม่ปรารถนาที่จะได้แม้แต่คำสรรเสริญหรอกพี่เพราะนั้นเราไปกลัวนินทาทำไมเราไม่กลัวหรอกคำนินทาเนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้อยากได้แม้กระทั่งคำสรรเสริญนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างเรื่องราวของเรื่องพระเนี่ยไอ้คนที่เขาเข้าใจได้มันมีอยู่บ้างมีอยู่เยอะไอ้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายเท่าของอย่างของผมเนี่ยที่ผมบอกมาพิสูจน์ตามหลักนี้ฮะครับครับมีคนด่ามากกว่าของคนชมก็เป็นเรื่องธรรมดาทำตัวแบบคือเฉยๆคือผมก็บางทีก็มีน้อยใจนะครับก็แต่ว่าเราจะต้องไปน้อยใจทำไมในเมื่อเราเอาความจริงแล้วอย่างวิหลักในการพิสูจน์ผมเนี่ยผมเข้าหลักในการพิสูจน์ของทั้งหมดแทรกนิดหนึ่งครับเอาความจริงทุกอย่างที่เขาแสดงออกโดยสุจริตคือความจริงหมดใช่ความไม่รู้โดยสุจริตก็คือความจริงใช่ครับนะครับคุณเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจว่าความไม่รู้โดยสุจริตคือความจริงเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวโทษกล่าวหาหรือพารุสวาทหรือจะด่าทอใครทั้งสิ้นคุณต้องหันกลับมาด่าตัวคุณเองครับเพราะอย่างของผมเนี่ยอย่างล่าสุดก็โดนแค่แบบเดินไปงานประกวดที่เพิ่งจับโดยที่ผมไม่ได้ไปงานประกวดด้วยนะคือตอนเช้าผมพาแฟนไปหาหมอฮะเพราะว่ามีนัดหมอแฟนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพอตกเย็นปุ๊บพอดีบ้านแฟนผมก็อยู่ใกล้ๆงานอะไรเงี้ยอยู่ตรงแถวรามอินทราครับพี่เจี๊ยบก็โทรมาหาผมถามติอยู่ไหนบอกเนี่ยพี่ผมกำลังส่งแฟนเลยอยู่แถวๆรามอินทราเนี่ยบอกเฮ้ยติแวะเข้ามาที่งานเลยดิอะไรเงี้ยมาดูผมก็ไปตอนที่งานเลิกคือเขาติดโบเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆเอารูปลงมีคนไปบอกว่าผมแบบไปบีบกรรมการไปให้ตัดสินพระตามเนี่ยบอกว่าพระที่เอาลงไปคือพระก็ไม่ใช่พระผมนะครับคนพิสูจน์เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ฮะครับพอพระติดที่หนึ่งมาปุ๊บบอกว่าหาว่าผมแบบไปบีบกรรมการให้กรรมการตัดสินเอาพระเก